โนภาคินเยือนไทย PBS ด้วยตัวเองค่ะเพราะไม่เพียงอยากขอบคุณที่ช่วยผลิตและเผยแพร่สารคดี One Man and the Sea 1คนว่ายหลายคนช่วยนักร้องหนุ่มยังมาเผยความตั้งใจครั้งใหม่กับผู้อำนวยการและทีมรายการไทย PBS สานต่อภารกิจว่ายน้ำตัวเปล่าที่เคยต้องจบกลางคันเพราะชนกับช่วงระบาดของโควิด -19 สู่ภารกิจใหม่ปี2564โดยแผนอย่างไม่เป็นทางการคือไปภูเก็ตซึ่งได้2ต่อทั้งกระตุ้นแรงตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและฟื้นการท่องเที่ยวทุกสิ่งที่เคยเป็นเพียงความฝันอาจเป็นจริงแม้ภารกิจเมื่อเดือนมีนาคมสำเร็จไปเพียง1ใน3ของระยะทางที่กำหนดให้โตโน่ว่ายข้ามเกาะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีหากก็ได้เงินบริจาคถึง15ล้านบาทใช้ซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลเรียบร้อยแล้วและกิจกรรมครั้งหน้าหวังได้ร่วมงานกับสื่อสาธารณะอีกครั้งค่ะเชิญครับไม่มีคนอยู่แต่ว่ามีขยะอยู่พอเราไปมอบเราก็ได้เห็นอีกว่ามันยังมีส่วนที่ขาดอยู่โดยเฉพาะที่เกาะมันในจากตอนแรกที่ผมวางแผนเอาไว้ว่าเราจะว่ายปี65คืออีก2ปีแต่พอเราต้องถ่ายละครถ่ายหนังนะครับแล้วก็อัลบั้มด้วยแต่พอเห็นคุณหมอคุณพยาบาลเห็นถึงความจำเป็นของเกาะนี้ครับก็เลยต้องว่ายอีกต้นปีหน้าก็เลยเข้ามาคุยกับทางไทย PBS ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ทางช่องเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะช่วยถ่ายทอดเรื่องราวความสำคัญของเกาะความสำคัญของระบบนิเวศความสำคัญของท้องทะเลไทยหัวใจของโครงการนี้ก็คือโตโน่เนี่ยมาทำให้ดูว่าคนคนหนึ่งก็สามารถลุกขึ้นมาทำอะไรได้แล้วถ้าคนอื่นมาร่วมมือกันช่วยด้วยเนี่ยพลังของความช่วยเหลือพลังของการนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงกับแนวของไทย PBS อย่างยิ่งเพราะว่าไทย PBS เราประกาศว่าจะเป็นสื่อที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สังคมที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นดังนั้นก็ถือว่ามาสานพลังซึ่งกันและกันแนวคิดตรงกันมีแววว่าโตโน่และไทย PBS จะได้ร่วมสานต่อภารกิจเพื่อสัตว์ทะเลโดยผู้อำนวยการจะส่งต่อให้ทีมรายการคุยรายละเอียดต่อไปค่ะซึ่งเหตุผลที่ต้องรอปีหน้าเพราะปลายปีนี้โตโน่ยังมีคิวงานบันเทิงแน่นและลุยทำอัลบั้มแรกในชีวิตนักร้องด้วยค่ะ